การพิสูจน์ในคดีผู้บริโภคเนาะก็จริงๆมันก็จะมีกฎหมายนะคะเฉพาะที่ใช้ก็คือพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะแต่ก็จะมีบทบัญญัติในมาตรา7นะคะก็คือมีให้นำนะคะป.วิภ.นะคะก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยมาใช้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้มีบัญญัติไว้นะคะดังนั้นอาจารย์จะไปที่คำถามแรกเลยเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรที่พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคไม่ได้บัญญัติก็ต้องไปใช้หลักทั่วไปตามป.วิแพ่งถูกไหมซึ่งก็รวมถึงภาระการพิสูจน์ด้วยนะคะก็จะมีป.วิแพ่งนะคะมาตรา 84/1 นะคะกำหนดเรื่องภาระการพิสูจน์เอาไว้ถูกไหมก็คือหลักการเนี่ยทั่วไปเลยผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์นะคะยกตัวอย่างเช่นคดีนี้ค่ะเป็นกรณีที่ธนาคารค่ะนะคะมาฟ้องนะคะลูกค้าบอกว่าลูกค้าเนี่ยนะคะกู้ยืมเงินไปแล้วก็ให้รับผิดนะคะตามสัญญากู้นะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็คือผู้กู้เนี่ยนะคะเขาก็ยกข้อต่อสู้ว่าเขาได้ชำระหนี้ให้กับธนาคารไปแล้วนะคะประเด็นก็คือคู่ความฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์อันนี้ก็ใช้หลักเหมือนคดีแพ่งธรรมดาเลยนะคะเหมือนป.วิแพ่งธรรมดาเลยเพราะว่าแต่ก่อนที่เราจะปรับเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าตอบของคอร์สผู้ช่วยนะอาจารย์ก็จะสอนตอบเลยว่าอย่างแรกอะเราก็ต้องวินิจฉัยคู่กรณีก่อนว่าคดีเนี้ยมันเป็นคดีผู้บริโภคโดยบอกว่าธนาคารเนี่ยตรงตามบทนิยามของผู้ประกอบธุรกิจเพราะว่าเป็นผู้ให้บริการส่วนลูกค้าเนี่ยก็เป็นผู้บริโภคตามบทนิยามฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการฟ้องเรียกเงินกู้เนี่ยมันก็เป็นคดีพิพาทระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคก็เลยเป็นคดีผู้บริโภคแล้วเราก็มาวินิจฉัยเรื่องภาระการพิสูจน์ต่อว่ากรณีเนี้ยพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ ก็ไปใช้ป.วิแพ่งนะคะก็คือใช้หลักว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์เมื่อจำเลยยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่ก็คือกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นก่อนว่าจำเลยชำระหนี้ไปแล้วนะคะตรงนี้ก็ภาระการพิสูจน์ก็ตกอยู่กับจำเลยนะนี่ก็คือเป็นฎีกาแรกเลยเนาะฎีกา 2775/2560 เห็นไหมก็คือแค่ตอบเหมือนเดิมเลยแต่ว่าห้อยพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมาตรา7บวกเข้าไปนะคะแต่ว่าเวลานักเรียนตอบจะอย่างที่บอกคือจะตอบแค่นี้ไม่ได้ต้องวินิจฉัยบทนิยามมาก่อนคือมาตรา3ของพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะทีนี้ก็จะมีคำถามต่อไปว่าอาจารย์ตูนแต่มันมีพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมาตรา29นะที่กำหนดเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาระการพิสูจน์นะแล้วทำไมยังเอาป.วิแพ่งมาใช้อีกล่ะนะคะก็จะขอตอบตรงนี้ว่าในเรื่องมาตรา29เนี่ยมันเป็นเพียงข้อยกเว้นนะคะให้ดูตัวบทนิดนึงเนาะดูตัวบทในจอนะคะบรรทัดด้านล่างเลยบอกว่านะคะในพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมาตรา29เนี่ยเขาก็จะกำหนดข้อยกเว้นว่าเฉพาะประเด็นข้อพิพาทนะในเรื่องที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยที่มันเกี่ยวกับนะคะประเด็นข้อพิพาทที่พิสูจน์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการผลิตการประกอบการการออกแบบหรือส่วนผสมหรือการให้บริการรวมถึงการดำเนินการใดๆซึ่งข้อเท็จจริงตรงเนี้ยมันอยู่ในความรู้เห็นของผู้ประกอบธุรกิจเห็นไหมเพียงฝ่ายเดียวแบบนี้จะเป็นข้อยกเว้นให้ภาระการพิสูจน์เนี่ยตกอยู่กับผู้ประกอบธุรกิจนะคะดังนั้นเนี่ยกรณีเนี้ยนะคะถือว่าเป็นข้อยกเว้นของป.วิแพ่งมาตรา 84/1 คือเป็นกรณีที่พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยเราถึงจะมาใช้พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมาตรา29นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เข้ากรณีตามพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมาตรา29เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้เห็นของผู้ประกอบธุรกิจเพียงฝ่ายเดียวนะคะแบบเนี้ยผลก็คือมันก็ยังใช้หลักเดิมตามป.วิแพ่งมาตรา 84/1 อยู่ว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์นะคะทีนี้เราดูฎีกานี้นิดนึงนะฎีกา6561/2561อันนี้เป็นฎีกาใหม่เลยนะคะเวลาตอบเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยนะคะเช่นที่อาจารย์ยกมา2ฎีกาฎีกาบนเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามีเรื่องกู้ยืมเงินกันไปแล้วก็นะคะผู้กู้ก็ยกข้อต่อสู้ว่าชำระหนี้ไปแล้วเห็นไหมฎีกาแรกเนี่ยเขาตอบแค่เฉพาะมาตรา 84/1 แต่ถ้านักเรียนอยากเขียนให้คมอยากให้ได้คะแนนดีควรจะตอบแบบฎีกาที่2ค่ะก็คือต้องบอกก่อนว่าคดีเนี้ยนะคะโจทก์เนี่ยเป็นผู้บริโภคเป็นฝ่ายกล่าวอ้างแล้วเราก็มาเขียนว่ามันเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา29ไหมแล้วถ้ามัน
ไม่เข้าก็กลับมาว่าภาระการพิสูจน์ก็ยังตกอยู่กับผู้กล่าวอ้างเหมือนเดิมเหมือนกับควรจะเขียนทั้งหลักแล้วก็เขียนทั้งข้อยกเว้นแล้วค่อยมาบอกว่ากรณีเนี้ยมันเข้าข้อยกเว้นหรือไม่เข้าแบบเนี้ยถึงจะได้คะแนนดีกว่าเหมือนกับคนที่ตรวจข้อสอบเขาจะรู้ว่าหลักเราก็รู้นะข้อยกเว้นเราก็รู้นะแล้วเข้าข้อยกเว้นหรือไม่เข้าแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็เหมือนจะมีฎีกาอยู่ฎีกาหนึ่งฎีกานี้เป็นฎีกาน่าสนใจขอเล่าข้อเท็จจริงแป๊บหนึ่งก็คือฎีกานี้ค่ะผู้ซื้อค่ะเขาก็ไปซื้อข้าวสารหอมมะลิมาแล้วก็ปรากฏว่าข้าวหอมมะลิที่ซื้อมาเนี่ยนะคะก็มีเชื้อรานะคะเขาก็มาฟ้องผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยให้รับผิดนะคะประเด็นก็คือแบบเนี้ยภาระการพิสูจน์เนี่ยนะคะมันตกอยู่กับใครก็คือมาฟ้องให้รับผิดเรียกค่าเสียหายแหละนะคะนะคะหลักการก็คือนะคะพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยกำหนดเรื่องภาระการพิสูจน์ไว้เนี่ยในมาตรา29เฉพาะกรณีที่นะคะข้อเท็จจริงที่พิพาทกันเนี่ยมันอยู่ในความรู้เห็นของผู้ประกอบธุรกิจเพียงฝ่ายเดียวผู้ประกอบธุรกิจถึงจะมีภาระการพิสูจน์มันก็เลยมีประเด็นว่าไอ้ที่ข้าวสารมันมีเชื้อราเนี่ยมันอยู่ในความรู้เห็นของผู้ประกอบธุรกิจเพียงฝ่ายเดียวไหมนะคะผู้ประกอบธุรกิจเขาก็นำสืบว่านักเรียนดูตรงที่ไฮไลท์สีฟ้านะว่าข้าวสารที่เขาผลิตในล็อตเนี้ยเขาส่งไปจำหน่ายเนี่ยตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยทั้งหมด10ห้างปรากฏว่าข้าวสารที่ผลิตในวันเดียวกันเนี่ยที่ห้างอื่นเนี่ยมันไม่มีเชื้อรา mm-hmm. ไม่มีเชื้อราเลยแสดงว่าไอ้เชื้อราเนี่ยมันไม่ได้เกิดระหว่างที่อยู่ในความดูแลหรืออยู่ในช่วงขั้นตอนการผลิตของเขานะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้เห็นของผู้ประกอบธุรกิจเพียงฝ่ายเดียวนะคะดังนั้นนะคะผลก็คือภาระการพิสูจน์ก็เลยไม่ตกอยู่กับผู้ประกอบธุรกิจก็เลยกลับไปที่หลักทั่วไปว่าเมื่อโจทย์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างนะคะโจทย์ก็มีภาระการพิสูจน์แล้วเนี่ยนักเรียนดูตรงสีแดงฎีกาใช้คำนี้เลยนะว่าโจทย์ไม่อาจผลัดภาระการพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าวเนี่ยไปให้จำเลยถึงแม้ว่าพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยจะกำหนดว่าถ้าข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะมันอยู่ในความรู้เห็นของผู้ประกอบธุรกิจเพียงฝ่ายเดียวนะคะแบบเนี้ยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีภาระการพิสูจน์แต่กรณีเนี้ยมันไม่เข้าข้อยกเว้นไงก็เลยผลักกัดภาระการพิสูจน์ไปให้จำเลยไม่ได้นะคะนอกจากนี้ที่เชื้อรามันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ในความรู้เห็นของผู้บริโภคเพียงฝ่ายเดียวด้วยซ้ำดังนั้นธงก็เลยออกมาแบบนี้ค่ะว่านะคะผู้ประกอบธุรกิจก็เลยไม่ต้องรับผิดเพราะว่าผู้บริโภคไม่สามารถนำสืบให้ศาลเชื่อได้ว่าสินค้าที่ซื้อมาเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนะคะแค่นี้เองจริงๆเนี่ยการตอบข้อสอบเนี่ยไม่ว่าสนามไหนนะคะจริงๆเนี่ยควรเวลาตอบเนี่ยควรจะเขียนทั้งหลักแล้วข้อยกเว้นแล้วก็บอกว่าเข้าหรือไม่เข้านะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้ได้คะแนนดีเหมือนกับเป็นการเขียนตอบข้อสอบที่คมขึ้นนะคะอยากแนะนำสำหรับคนสอบผู้ช่วยว่าข้อสอบพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยความรู้สึกอาจารย์คืออาจารย์เปิดแล้วอาจารย์รู้สึกว่ามันง่ายกว่าเรื่องอื่นมันอาจจะแบบถามไม่ลึกด้วยแล้วก็แคบด้วยหลักก็คือดูวิชาที่ถนัดแต่เท่าที่ผมฟังส่วนใหญ่แล้วคือไม่รู้ว่าถนัดอะไรฉะนั้นคำตอบก็คือก็ไปดูวิชาที่เนื้อหาน้อยก็แล้วกันใช่แล้วค่อยไปทำให้มันถนัดนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันง่ายๆนะครับ